เลยสายตาทุกคนที่เห็นพี่หม่ำเป็นอย่างนั้นน่ะแกก็แน่นอนคือเข้ามาเราต้องเล่นต้องอำอ่ะก็เคยสั่งให้แกไปในบทสั่งให้แกไปฆ่าคนเราพูดแกพูดแล้วแต่สายตาแกมีความปานีอยู่เยอะเลยตาหวานพี่โดนล้อตลอดไหมคะล้อทุกครั้งที่เจอที่ไหนเจอทุกครั้งก็จะมองอะไรเหมือนชวนเลยอย่างนั้นเลยผู้ชายด้วยกันนะเลยก็ดุหนังก็เราเรียกเรายิ้มกันแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักใช่ไหมคะที่เราคือที่หม่ำลาออกคือที่ลาออกจริงๆไม่ไหวชวนเล่นเกมมันมีล้มอะไรบ้างจริงๆความสนุกมันจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อน3คนที่อยู่ด้วยกันอ๋อผมว่าอันนั้นเป็นภาพลักษณ์ที่คนจำนะแต่ผมเนี่ยอัดมาตั้งหลายเทปแล้วนะกับชิลอยในช่วงใหม่ที่มีบอลมีแก๊สมีนายมาสมทบด้วยผมว่ามันสนุกขึ้นนะแต่ว่ารายการพอมันไม่มีพี่หม่ำพี่รู้สึกเหงาไหมครับแล้วมันแปลกๆนะเมื่อก่อนพี่หนงพี่หนงพี่เด้งมันก็แปลกๆอยู่แหละใช่ไหมครับเทป1เทป2เทป3เทป4เทป5ยังแปลกๆอยู่แล้วก็ทั้ง3คนก็อำว่าเอ๊ะมันเหมือนหายไปคนนึงนะอะไรที่ยังพูดถึงก็อยู่นะจะมีโอกาสแบบว่ามาแจมบ้างเทปอย่างนี้ไหมอ๋อมีเดี๋ยวช่วงนี้แกไม่ค่อยว่างด้วยรู้สึกว่าแฟนๆถามตลอดว่าอยากให้หายไปอยากให้กลับมาเหมือนเดิมถ้าผมเป็นคนดูผมก็คงจะถามเหมือนแฟนนั้นแหละว่าเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ครับ3คน3ชาอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมครับที่เราไม่ต้องเรามาด้วยกัน3คนแต่พอวันนี้มันมาเหลือแค่แบบ2คนแล้วก็น้องๆมาต้องกินหน่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีความสนุกอยู่สนุกอยู่นะแต่พูดถึงก็มันก็อยากให้เหมือนเดิมไหมเราอยากให้เหมือนเดิมเคยพูดกับทุกคนไปเฮ้ยเราอยู่กันด้วยกันเนี่ยชิวชิวล้านเนี่ยเราอยู่กันจนถึงสัก70-80ไหมให้เด็กมันเห็นเด็กมันรู้โอ้โหไม่ก็มายาวจนแก่จะมีเรื่องอีกเหรอคืออยากเห็นภาพอย่างนี้แต่เนื่องด้วยมันสังขารแสดงว่าตอนแรกพี่เท่งเองพี่หนุ่มเองก็ยื้อว่ายื้อแกก็บอกว่าเอาไว้เป็นที่กินกันได้ไหมเพราะเป็นรายการเดียวที่ว่าพี่หม่ำก็จะทำอะไรกินกันสดๆไงเอาไว้มาเจอกันไหมเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะเหมือนโอกาสที่เราได้เจอกันเดือนนี้เจอกันครั้ง